เมื่อวานนี้ก็ต้องเรียกกันว่าแกงหม้อใหญ่ถ้าพูดในภาษาที่เขาใช้ในการชุมนุมคือเดิมทีเนี่ยมีบางกลุ่มเขานัดไปชุมนุมที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติสุดท้ายไม่ไปนะครับแต่เขาไปไประชุมกันที่อาคารรัฐสภากลุ่มทะลุฟ้าไปจัดกิจกรรมอภิปรายนอกสภาควบคู่ไปกับกิจกรรมในสภานั่นก็คือเรื่องของการอภิปรายการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สองครับ การชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าเมื่อวานนี้นะครับก็มีการจัดกิจกรรมที่หน้าอาคารรัฐสภาที่เกียดกายครับเน้นการปราศัยเกี่ยวกับภาพรวมของการบริหารจัดการประเทศที่ผิดพลาดของรัฐบาลนะครับโดยผู้ชุมนุมเนี่ยจำลองสถานการณ์คล้ายๆกับห้องประชุมภายในอาคารรัฐสภาครับมีการอภิปรายกันในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 ก่อนที่กิจกรรมนั้นจะยุติไปนะครับในเวลา19.30นาทีครับ ส่วนการชุมนุมที่ย่านดินแดงครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็มีการรวมตัวกันแล้วก็ปิดถนนนะฮะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงก็มีการรวมตัวกันกลุ่มใหญ่ๆที่ใต้ทางด่วนครับส่วนใหญ่ก็ขี่รถจักรยานยนต์มารวมตัวกันแต่ก็ไม่มีเหตุผเผชิญหน้าระหว่างตำรวจแล้วก็มวลชนนะครับ